จนคุณระยะประยูนนะคะเรื่องถ่ายแบบกับม้ากับแบมแบมอิจฉากันรัวเลยค่ะโอ้ยหนูเชื่อว่าต้องมีคนอิจฉากันเยอะมากเพราะว่าตอนที่ถ่ายค่ะไม่ได้บอกใครเลยแบบเพื่อนๆมหาลัยก็กรี๊ดแล้วก็โกรธหนูมากที่ทำไมไม่บอกฉันเลยอันนี้เป็นคนของเราอะไรยาย่าคะเราลงหลายรูปเลยพี่แบมพี่แบมพี่แบมรู้อยู่แล้วว่าหนูได้ถ่ายก็หนูก็แชร์รูปให้เขาตั้งแต่วันที่เราถ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนพี่แบมมาแซวด้วยใช่ไหมคะมีมาแซวเราบ้างปะไม่มีไม่มีค่ะไม่มีค่ะแต่เราลงหลายรูปไงเขาแบบก็ไม่ได้อย่างเงี้ยจริงจริงมันมี4ปกค่ะซึ่งหนูอยู่ใน3ปกนั้นเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องลงทั้ง3อันอยู่ต้องมีขอปัดไหมรู้กันหนูไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นค่ะถ้าไม่ให้ถ่ายกับแบมแบบกับมังหนูจะโกรธมากเลยค่ะจริงๆเขามีห่วงมั้ยอย่างเงี้ยไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะเรื่องงานเราแยกกันมีส่งให้เขาดูก่อนไหมย่าว่าแบบว่ามีแบบมันมีแบบแผนที่ถ่ายอะไรเลยไม่ค่ะโน้นว่ามันก็คืองานอยู่แล้วค่ะในเล่มมันยังจะมีรูปแบบอันซีหรืออันเซนเซอร์ที่แบบยังไม่เคยเห็นไหมคะข้างในมีเยอะเลยค่ะเป็นเซตที่มีภาพเยอะเหมือนกันค่ะใช่ค่ะก็ต้องไปดูกันจะมีแนบชิดยิ่งกว่าที่ออกมาไม่นานนะไม่มีแต่ว่าจะมีรูปของทุกคนเดี่ยวๆอะไรเออปิ่นตายอ่ะอีกเรื่องนึงค่ะเห็นว่าพี่แบร์ติดหนุ่มเซ็กซี่อันดับที่29ได้เห็นมาหรือยังเออว้าวเออจริงๆว่าเขาเซ็กซี่ขนาดไหนหนูว่าเขาเป็นหนูว่าถ้าโดยรวมถ้าอธิบายพี่ณเดชน์นะคะเขาจะเป็นคนที่แบบหนูว่าเขาก็ไม่ได้น่ารักอนุเนะนะคะเขามีความแบบว่าเข้มความแบบว่าเซ็กซี่ลึกๆอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เห็นด้วยแต่จริงๆสำหรับหนูว่าเขาน่าจะเป็นที่หนึ่งเขาเซ็กซี่อะไรไม่ใช่พี่ยิ้มกล้าหรอไม่หนูว่าต้องได้คือถ้าอายาตัดสินคือพี่แบร์คืออันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งใช่ค่ะเขาเซ็กซี่ตรงไหนคิวเขาเยอะดีค่ะเซ็กซี่ตรงคิวแล้วก็เราก็ด้วยแบบไม่รู้สิค่ะเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้แบลในระดับหนึ่งค่ะแต่เขาจะแบบถ้านิ่งๆของเขาจะมีความแบบแล้วเราก็อยู่กับเราเขาไม่ยูแบบเซ็กซี่ใช่ไหมคะแบบอยากคิ้วขมิ้วตาอะไรเงี้ยไม่ค่ะถ้าเขาอยู่นิ่งเฉยๆอะค่ะส่วนไหนที่เราเห็นว่าเขาแบบเซ็กซี่สำหรับคนอื่นสำหรับคนอื่นหนูว่าสำหรับคนอื่นน่าจะหุ่นมั้งคะเขาเป็นคนที่ดูแลหุ่นดีมากจริงๆแข็งอกใช่ค่ะแบบเซ็กซี่8แพ็คแข็งอกพี่แบร์คนพูดถึงเยอะเนาะนมเหรอแข็งอกใช่นมแล้วแม่ยาเขาดูเขาออกกำลังกายเยอะมากๆแต่ว่าพี่แบร์ดีทุกอย่างนะเราเซ็กซี่ก็ดีหนึ่งก็ดีที่หนึ่งเราต้องอวยกันไว้ก่อนค่ะหรือมองเขาเซ็กซี่เราห่วงไหมแบบว่าไม่ต้องอยากโชว์เยอะขนาดนี้ไม่หรอกค่ะหนูว่าเขาก็รู้แล้วค่ะว่าเขาอยากโชว์แค่ไหนแล้วก็ถือว่าเป็นการคืนกำไรให้สังคมจริงๆเขาโชว์เยอะมีห่วงเขาไหมเขาเทสดีค่ะเหมือนว่าเขาสไตล์เขาดีค่ะเขาไม่ได้แบบว้าอะไรเยอะแยะปกติคู่เรานี่อวยกันอย่างนี้บ่อยไหมฮะย่าเขาถามนะไอ้เมียถามเขาเป็นคำถามของพี่เขาค่ะก็บ่อยเนาะก็บ่อยให้กำลังใจกันใช่ค่ะไม่แต่พี่เรียกว่าพักแบบอวยพักหลังแต่ว่าหนูไม่ได้อวยนะหนูพูดจากใจนะจะต้องมีคนหมั่นไส้หนูแน่เลยทุกวันนี้นี่เพื่อนยังแบบว่าเสน่ห์เราไม่พอเนาะเพื่อนยังแบบว่าอิจฉาเราไม่พอเนาะไม่เขาชินกับพี่แบร์เราค่ะแต่คู่เราก็หวานอย่างนี้กันอยู่แล้วชมกันไปชมกันมาดีทุกอย่างทำอาหารก็ดีอะไรนี้ค่ะพี่แบร์ดูทุกตรงใช่ค่ะที่ทุกคนต้องรู้ว่ามันดีหมดนะคะเรียกว่าพี่แบร์ลี่ก็คือตอบโจทย์ชีวิตกับย่าย่าโอเคเรียกว่าเป็นแบบที่หนึ่งในใจค่ะโอเคเราจะไม่ปฏิเสธเลยที่ขาเนี่ยเดี๋ยวคนจะมาใช้ไปบ้างโอเคค่ะก็เลยค่ะ